ฝากด้วยนะคะร้านรูปะเจมส์หยกใส่แว่นโลเป็นหยกแท้นะคะจากพม่าค่ะเป็นเหมืองของคุณอาลูกแก้วเองใต้โต๊ะทำงานอยากได้สาวรัฐศาสตร์อีกสักคนนะพอมีไหมสวัสดีครับคุ้นหน้าคุ้นตาแปลกแปลกหนูเคยทำพิธีกรอะไรหรือเปล่าลูกก็ทำหลายที่เลยค่ะมีพิธีกร IT Gadget ของแบทไตค่ะพี่ลุยสวัสดีครับทุกคนครับสกิลการเรียนแบบผมว่าเขาไม่ลองไมเคิลตังก็รายการภาพยนตร์ไปสัมภาษณ์เดอะเวนจอนสันมาแล้วเดอะร็อคอีฟยูสเมแต่ไม่น่าเชื่อนะสาวรัฐศาสตร์ทำไมทำงานเบื้องหน้าซะเยอะเลยอะไรมาก่อนมาหลังการเรียนรัฐศาสตร์กับการทำงานเบื้องหน้าตอนม.5ค่ะหนูเคยไปฝึกงานเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่แล้วตอนนั้นหนูก็อยากเป็นผู้ประกาศข่าวไปถามเจ้าของช่องเขาก็บอกว่าเรียนรัฐศาสตร์ก็ดีมันจะได้มีภูมิความรู้แบบกว้างๆก็เลยเข้ารัฐศาสตร์จุฬาจบปุ๊บหนูก็ไปเป็นผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่ประมาณปีนึงแล้วช่วงนั้นหนูก็ไปเล่น MV ของ AB น้องไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยถูกจะร้องเหมือนพูดไม่ค่อยสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังเรียนจบหรือยังลูกก็จริงๆจบมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ทำงานแบบเป็นพิธีกรถ่ายโฆษณามาประมาณ30กว่าตัวโอ้โหสุดยอดตัวนี่แสดงว่าเราได้หลายลูกตอนแรกอยู่วงเกิร์ลกรุ๊ปซาวครีมอะค่ะแบบแบ๊วๆทำอะไรเยอะแยะลูกพักออกไปพักบ้างลูกความสามารถไงอ๋อแล้วไม่เข้าพักการเมืองอะไรเหมือนน้องอินดี้เมื่อกี้เหรอลูกอันนี้เขาอีกสาขาหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอ๋อก็จะไม่ใช่แบบว่าการเมืองโดยตรงนี่พูดได้กี่ภาษาเนี่ยขนาดเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าก็พยายามเรียนภาษาจีนด้วยคนจบคณะนี้ทำงานอะไรไปเป็นทูตหนูก็เคยไปสมัครแล้วก็สอบแล้วก็จริงๆก็เข้าถึงลึกๆแต่ว่าเข้าถึงลึกๆแล้วเหรอลูกเคยไปสอบแล้วทำไมไม่ไปให้สุดเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่อะค่ะแล้วก็มีงานพวกในวงการนี่แหละหนูก็เลยเลือกทางที่ตัวเองชอบเราก็ได้ภาษาด้วยแล้วก็มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ด้วยบันเทิงก็ได้อย่างไหนที่เราชอบที่สุดจะเป็นเรื่องแสดงค่ะแล้วตอนนี้ว่าจะให้พรรคการเมืองไหนก็ได้ที่ได้เป็นรัฐบาลออกกฎหมายไปเลยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18เป็นดาราอีกต่อไปแล้วจบตรงนี้อายุเราเพิ่ง20กลางๆเองยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมตอนนี้ก็เพิ่งมาเริ่มแบบจับธุรกิจอะค่ะแน่นไหมเราเต็มที่มันคือกะว่าระยะยาวเนี่ยก็คือให้มันเป็นของตัวเองเวลาว่างเราก็มาทำสิ่งที่เรารักเราชอบต่อไปได้ถึงแม้เราชอบทำเราชอบทำระยะสั้นหรือระยะยาวก็จริงๆถ้าระยะยาวได้ก็ดีเกี่ยวกับอะไรเป็นอัญมณีค่ะขายหยกค่ะหยกหยกเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขานิยมไหมหยกลางไหมก็ทั้งโชคลางแล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยค่ะคือหนูพยายามอยากเปลี่ยนมุมมองที่คนชอบคิดว่าแบบหยกมันแบบโบราณอยากให้เป็นแบบเป็นของสมัยใหม่วัยรุ่นแบบพกแล้วดีปกป้องตัวเราใส่แล้วสบายใจแพงไหมหยกของดีเลยไปได้ถึงราคากี่หลักเป็นล้านหลายล้านเลยโอ้หยกไหมนะอันนี้ประมาณ50,000โอ้ขอมาดูได้ไหมลูกเดี๋ยวไอ้ที่มันแพงขึ้นมาจนถึงหลัก10ล้านมันต่างกันยังไงมันคือเรื่องของสีเรื่องของเนื้อแล้วก็ความโปร่งแสงค่ะแพงเลยลักษณะของเขาต้องเป็นยังไงต้องสีเขียวแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสีเขียวจักรพรรดิเป็นสีที่แพงที่สุดแล้วคนต้องการมากที่สุดสีเข้มสีเขียวแล้วก็โปร่งแสงเนื้อใสแล้วก็ละเอียดแล้วข้างในเป็นหมอกเมฆยิ่งเก็บยิ่งขึ้นไหมเหมือนนาฬิกาเหมือนทองเหมือนเพชรไม่เหมือนเพชรที่ว่าเพชรเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่หยกเนี่ยที่ดีที่สุดมาจากหยกพม่าเท่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปมันก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆราคาก็จะแพงขึ้นแบบเป็น10เท่าไลฟ์สไตล์ล่ะพักผ่อนไปท่องไปเที่ยวนี่เราไปที่ไหนบ้างเป็นคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมาก 5-6 ปีที่ผ่านมาคือเดือนละประมาณ 2-3 ทริปทำงานค่ะส่วนใหญ่อย่างวันอาทิตย์นี้ก็ไปปารีสงานเปิดตัวของแบรนด์โทรศัพท์ใหญ่ของแม่ตายนะพี่หนุ่ยพวกเราก็ได้นะพี่หนุ่ยนะมึงไม่ต้องมาหนุ่ยเลยแล้วเวลาพักผ่อนนะหนูชอบออกกำลังกายฟิตเนสตีแบดก็จะมีช่วงนึงเตะบอลในปีที่ออสเตรเลียหนูเตะบอลหนูทำเยอะเกินไปแล้วเผามากนะลูกนะผมบอกว่าเขาดอกบอลเก่งเป็นแบบโรนโดเลยเคยดอกได้มากที่สุด62ครั้งมีใครเอาบอลมาบ้างไหมมันจะจุกกันทีทำอะไรได้เยอะมากขนาดนี้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันน่ะพี่จะบอกระวังตายนะลูกนะแต่พี่ไม่เตือนทำไปเลยยังมีแรงอยู่คิดยังไงกับคนที่ทำงานหลายอย่างเขาว่ากันว่าจะไม่มีชีวิตส่วนตัวหาเงินก็ไม่ได้ใช้เอาเงินไปรักษาตัวถ้าเราทำหลายอย่างแต่เราชอบสิ่งที่เราทำหรือเราหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเครียดทุกอย่างต้องมีข้อดีใช่เดี๋ยวเราขอเบรกลองหาข้อดีกันในสิ่งที่เราทำอยู่
โอเคพี่อาร์ตเจาะลึกประเด็นมีแฟนนะครับคุณลูกแก้วมีแฟนยี่ห้อฮัตตาเรียเล่นบัตรลมจัดไปไปโดนหยกบาดมันมีพวกหยกที่ทำเป็นพวกแบบแหลมๆเหลี่ยมๆเขาขี้ดิบแต่เขาบอกว่าถ้ามันแตกคือมันฟาดเคราะห์แทนเราฟาดเคราะห์ทุกวันเลยเราอ่ะนี่แตกผมว่าคนหลังๆไม่มีเคราะห์เลยนะคุณเดินล่องๆไงเขาทำจิวเวลรี่ไงพวกต้มหูต้มหูไม่รู้คอนใสเคยจิ้มผิดป่ะต้องติ่งจิ้มเข้าไปเจ็บไหมเจ็บค่ะตรงนั้นเจ็บแล้วไงลูกตรงโอ๊ยเอาล่ะฝากด้วยนะคะร้านรูพาเจมส์หยกใส่แว่นแล้วเป็นหยกแท้นะคะจากพม่าค่ะเป็นเหมืองของคุณอาลูกแก้วเองเลยไม่บอกแต่แรกเล่าอ้าวนั่งดีๆลูกนั่งตรงยืนเอาเท้าไว้บนเครื่องกุดฟรีเลยนะลูกนะทั้งคืนครับพี่เนี่ยชอบอัญมณีที่เป็นหยกอยากจะเล่นมานานช่วยลูกแก้วก่อนนะคะโอ้ตรงมาอย่างงี้มาก่อนนี่พี่เป็นเจ้าของเหมืองเลยนะเต็มจอบเต็มเสียมแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานะคะเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราในการทำให้ประเทศชาติเราเจริญขึ้นได้ค่ะฝากไปเลือกตั้งด้วยนะคะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนถึงจะไม่ไปใช้สิทธิ์หรือจะไปใช้สิทธิ์นะคะก็มีผลกับประเทศไทยของเรานะคะเชิญชวนทุกคนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่านั้นอย่าคิดว่าเสียงของตัวเองไม่มีค่านะคะเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศกันหมดค่ะออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะดูจบอย่าลืม Subscribe ที่ Nine Ant A Tham Online หรือพี่ตองอะไรพี่ตองวะเบื่อ Channel ละ Channel จืดๆ จืดๆ